อันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยดีพี่อยู่โรงเรียนเรียมอุดมซึ่งเรียมอุดมเป็นโรงเรียนที่ใหญ่แต่ละรุ่นนี่คือเป็นพันคนสังคมมันใหญ่มากๆแล้วพี่ก็เป็นคนที่เรียนธรรมดานี่แหละพี่ไม่ได้สนใจพี่ไม่ได้สนใจเกรดมากคือด้วยความที่เอาแต่ใจแหละเรียนแค่วิชาที่ฉันต้องการเรียนไอ้วิชาที่ฉันไม่ชอบก็เอาแค่พอผ่านอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทําให้เกรดพี่ไม่ได้สูงมากพี่ก็ไปอยู่ห้องคละซึ่งการที่อยู่ห้องคละนี่มันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็มีข้อดีของมันนะแบบเพื่อนก็จริงใจดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่พี่คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ของพี่จริงๆกับการเป็นนักเรียนม.ปลายเนี่ยคือการที่พี่กล้าพูดกล้าทำคือย้อนกลับไปมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษท่านหนึ่งคือพี่ตอนนั้นอ่ะพี่ไม่เคยชอบการสอนของเขาตอนนั้นพี่อยู่ม .6 แล้วแบบว่ามันก็ใกล้จะสอบเข้ามหาลัยแล้วหลายๆคนก็เครียดกันอยากจะถ้าจะทำงานอะไรก็อยากจะทำที่มันมีประโยชน์ที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาลัยได้จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นอาจารย์ท่านนั้นสั่งงานที่ไม่ค่อย make sense ในความคิดของพี่พี่ก็เลยแบบไม่พอใจพี่ก็บอกอาจารย์ครับผมไม่ชอบที่อาจารย์สอนเลยอาจารย์สอนไม่ดีเข้าไปพูดตรงๆเลยพี่เข้าไปพูดตรงๆเลยซึ่งเดี๋ยวอันนี้ประเด็นนี้ค่อยว่ากันเนาะพี่เข้าไปพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ชอบที่อาจารย์สอนเลยอาจารย์สอนไม่ดีเลยอาจารย์สั่งงานอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ชอบพี่ก็เข้าไปคุยกับเขาตรงๆเลยแต่ว่าตอนนั้นนะพี่อาจจะแสดงกริยาท่าทางที่ไม่ดีเท่าไหร่อันนี้อย่าทำตามอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีพูดตรงๆได้แต่แสดงกริยาที่เหมาะสมเนอะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อยากจะมาเตือนนะครับการเป็นคนรุ่นใหม่สามารถพูดตรงๆได้แต่อยู่บนพื้นฐานของกริยามารยาทที่เหมาะสมนะครับอย่าทำแบบพี่ซึ่งอาจารย์ท่านนั้นนะครับใจเย็นกับพี่มากนะครับเป็นอาจารย์หนุ่มผู้ชายนะครับไม่มีอายุคือก็ว่าไงคือเพิ่งเข้ามาเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นอาจารย์ได้ไม่นานอะไรเงี้ยฮะก็ใจเย็นกับเรามากเลยก็แบบไม่ชอบอะไรตรงไหนปรับก็ได้ไหมอะไรเงี้ยครับอยากให้เป็นยังไงคือเขารับฟังที่ทุกอย่างเลยแล้วก็ปรับให้ทุกอย่างเหมือนกัน แล้วแบบพอแบบเขาไม่เหมือนที่เราคิดไว้ว่ะจริงๆเขาก็รับฟังนักศึกษาเอ้ยนักเรียนเหมือนกันนะเราก็แบบตอนนั้นเราก็รู้สึกผิดละเราก็แบบอาจารย์ครับขอโทษครับพี่ก็ขอโทษองค์นั้นเลยนะพี่ก็แบบรู้แล้วว่าเราทําเกินกว่าเหตุไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ขอโทษอาจารย์แล้วก็เคลียร์กันลงโอทุกอย่างซึ่งก็พี่ประทับใจนะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่พี่ประทับใจมากๆเลยแล้วก็เราก็ได้ทํางานตามที่เราอยากทําด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยอาจารย์ก็มีการปรับปรุงการสอนที่ดีขึ้นด้วยนะครับเล่ามาถึงตรงนี้พี่ summarize ให้พี่สรุปให้นะว่าง่ายคือพูดได้กล้าพูดได้กล้าพูดเป็นสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อยู่บนพื้นฐานของมารยาทและความเหมาะสมนะครับก็เรียกง่ายคืออย่า aggressive กับอาจารย์อย่างนี้ครับถ้าเราคุยกันดีๆอะไรนะครับพี่เชื่อว่ามันจะมีทางออกที่เหมาะสมเสมอและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับอันนี้ ก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะเอามาเล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าถ้าเราจุดไฟมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําให้อะไรบางอย่างมันพัฒนาขึ้นมาได้ถ้าเราอยากให้มันพัฒนาเราต้องลงมือทําเราจะนิ่งเงียบต่อไปก็ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมและมีมารยาทนะครับให้เกียรติผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเนอะอย่าทำแบบพี่ ประมาณนี้ฮะมูลนิธิออมสกูลมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 1. สร้างความรู้ฟรีให้ถึง1ล้านคลิป 2. สร้างซูเปอร์เมนูความรู้อันเป็นแพลตฟอร์มการเรียนที่ส่งประสิทธิภาพ 3. สร้างออมสกูลคอมเพล็กซ์เพื่อเป็นพื้นที่สะสมประสบการณ์จำนวนเงินบริจาคไม่สำคัญเท่าความฝันที่จะสร้างความรู้ดีๆให้ฟรีเสมอไปและได้เห็นเรื่องราวชีวิตใหม่ได้เกิดขึ้นบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328ขออวยพรให้ผู้บริจาคทุกท่านสมองใสหน้าใสและมีจิตใจที่สดใสเสมอไปรายละเอียดทาง www.omschool.org.org นะครับ